ัสดีค่ะค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการสุขภาพดีกับซุปเปอร์มิกกับดิฉันบีกรณัฐอัศวชุติมันค่ะดิฉันจุริพรมูลสันเทียค่ะวันนี้ก็เช่นเดิมเนาะเราอาจจะมีแค่2คนแต่ว่าวันนี้เราขอคอมมิตเมนต์เหมือนเดิมหยิบโทรศัพท์นะคะเวลาเจอหน้าพวกเราเนี่ยก็ฝากกดไลค์กดแชร์ติดต่อเราที่ช่องทางไหนได้คะค่ะก็ติดตามเราได้ที่ทางเพจของ Channel 8 Thailand นะคะพิมพ์ที่เพจที่ Facebook เนาะพิมพ์ตัว C แล้วก็ตัว H แล้วก็ตามด้วยเลข8นะคะก็จะเจอเพจของพวกเราแล้วก็อีกช่องทางนึงก็คือแอปพลิเคชันของChannel 8 Thailand ค่ะค่ะคือสิ่งที่สำคัญทำไมเวลาพอเปิดเขาเรียกเปิดภาพมาเห็นพวกเราพี่อ้อยต้องเน้นเสมอว่าฝากกดไลค์กดแชร์เพราะว่าน้องบีจริงๆแล้วมันเป็นส่วนที่เราเจอกับตัวเองว่าวันนี้พอคนเจอเราแล้วเนี่ยบางทีเราอาจจะไม่ป่วยบางทีเราอาจจะมีข้อมูลด้านอื่นๆแต่มาจับจุดกับตัวช่องของพวกเราเนาะแต่วันนี้อย่างที่บอกว่าเรามาอัปเดตข่าวกันนิดนึงเพราะว่าเป็นสิ่งที่ต้องบอกว่าเรายาวไว้วางใจคือตอนนี้ก็ต้องบอกว่าหลายๆช่องทางไม่ว่า จะเป็นทางรัฐบาลหรือว่าหลายๆเอกชน ก็ช่วยกันช่วยกันเขาเรียกอะไรใช้สมองของแต่ละคนมาป้องกันมาควบคุมมาใช้วิธีการหลายๆอย่างค่ะพี่พูดเรื่องนี้หนูรู้อย่างว่าพูดเรื่องอะไรเลยค่ะพี่อ้อยฝุ่น PM 2.5 ถูกต้องแล้วก็คือสิ่งที่เราสามารถดูแลตัวเองได้ตั้งแต่พื้นฐานค่ะวันนี้เวลาออกไปข้างนอกนะคะอย่างบ้านพี่อ้อยเนี่ยบีเมื่อกี้คุยกันว่าคือเราเลี่ยงไม่ได้มันเป็นชีวิตที่เราจะต้องใช้ชีวิตประจำวันในเมื่อเราเลี่ยงไม่ได้พี่อ้อยฝากไว้นะคะสิ่งที่สำคัญอย่าไปเครียดอย่าไปกังวลกับเขามากเกินไปใช่ค่ะยังไงเราก็ต้องใช้ชีวิตแบบนี้ใช่ค่ะจริงๆแล้วมันก็เป็นแค่เขาเรียกว่าถ้าเราดูแลตัวเองดีอยู่แล้วเนาะมันก็เคยเป็นแค่สิ่งเล็กๆแค่นั้นเองคือถามว่าหน้ากาก PM ช่วยได้ไหมมันก็ส่วนหนึ่งแต่สุดท้ายแล้วภูมิต้านทานในตัวเราอะดีที่สุดสังเกตคนที่ป่วยอะไม่ใช่คนที่สูดเฉพาะ PM นะคือคนที่ป่วยเขามีเรื่องบกพร่องทางด้านร่างกายอยู่แล้วค่ะท่านเนี่ยพี่อ้อยก็เลยมีความรู้สึกว่าวันนี้อยากจะมาชี้แจงนิดนึงว่าวันนี้บางคนบอกว่าไปไหนไม่ได้เลยออกไปข้างนอกก็ไม่ได้กลัวฝุ่น PM 2.5 ไม่ต้องทำมาหากินพอดีคือจริงๆถ้าถามจริงๆนะพี่อ้อยมีความรู้สึกว่าตัวเนี้ยมันอยู่กับเราใช้ชีวิตประจำวันมาอยู่สักระยะนึงแล้วแหละค่ะแต่เราไม่ได้มีการโปรโมทไม่ได้มีการโหมกันพอมีการโหมกันปุ๊บเราก็กลัวแล้วก็กลัวเริ่มวิตกแล้วใช่ป้องกันดีกว่าถ้าเราไม่มีหน้ากากไอตัว N95 ก็เอาเป็นตัวเขาเรียกหน้ากากธรรมดาก็ได้หน้ากากธรรมดาที่ขาวๆที่ซื้อตามแมสหรือว่าเซเว่นร้านขายยาเห็นที่เขาบอกว่าต้องเอาทิชชู่มาซ้อนกี่ชั้นอีกหนึ่งชั้นแต่ได้ยินข่าวว่ามีอย.มีคนคิดดีต้องบอกว่าเขาคิดดีนั่นแหละเอาแผ่นผ้าอนามัยแบบสูตรเย็นน่ะหนูเอาไปแปะเพื่อให้มันมีกลิ่นคาราบูนอะไรเงี้ยแต่จริงอย.ออกมาแล้วนะคะว่าไม่อยากให้ใช้เพราะว่าคุณสมบัติมันคนละอย่างถูกต้องและสิ่งที่สำคัญคือไอ้ตัวนั้นน่ะมันมีตัวสารกันชื้นด้วยซึ่งมันไปกันชื้นแล้วไอ้ตัวสิ่งที่มันอับไงของผู้หญิงเนี่ยแต่มันไปใช้ตรงจมูกอย่าใช้นะคะมันผิดประเภทแต่สิ่งที่สำคัญวันนี้ถ้าท่านใดที่เจอตัวซุปเปอร์มิกค่ะกังวลได้นิดเดียวแล้วมีตัวสมิธไปช่วยให้คลายกังวลใช่ค่ะคือทุกวันนี้บีเป็นคนหนึ่งที่ไม่ได้ปิดแมสเลยพี่อ้อยแต่ว่าบีมีซูเปอร์มิกในการช่วยต้านอนุมูลอิสระในตัวของเราเองทีนี้คือต่อให้สารพิษที่มากกว่าฝุ่น PM 2.5 เข้าไปในร่างกายเราก็ไม่ได้กลัวเพราะเซลล์ในร่างกายของเรามันแข็งแรงแล้วถูกค่ะที่น้องบีพูดเนี่ยถูกต้องเลยเพราะว่าอย่างที่บอกว่าคอนเซ็ปต์เราจะพูดแบบว่าให้เข้าใจง่ายๆตัวซูเปอร์มิกมันคือสารอาหารจิ๋วหรือว่าสารอาหารเซลล์เนี่ยแหละเพราะในร่างกายเราเนี่ยมีเป็นร้อยล้านล้านเซลล์ใช่ค่ะและพอเรากินอาหารเข้าไปเขาก็จะแข็งแรงขึ้นเพราะเขาแข็งแรงขึ้นไม่ว่าจะเป็นอนุมูลอิสระหรือว่าเชื้อโรคต่างๆเนี่ยมันจะเข้าหาเราไม่ได้เลยใช่ค่ะถูกวันนี้เราพูดกันลึกเกินไปไม่ลึกเนาะไม่ลึกคือพูดให้มันง่ายมากที่สุดว่าเอาเป็นง่ายๆว่าถ้าวันนี้ต้องการเราหลีกต้องการป้องกันให้เราแข็งแรงอะไรที่มันหลีกเลี่ยงไม่ได้สิ่งที่สำคัญเน้นเสมอๆนะคะโรคทุกโรคส่วนใหญ่เกิดจากภาวะการเครียดท่านผู้ชมอย่าเครียดไม่ต้องไปกังวลเรื่อง PM 2.5 ยิ่งเครียดภูมิคุ้มกันยิ่งต่ำถูกห้ามเครียดแต่วันนี้กำลังจะบอกว่าพี่อ้อยมีเคล็ดลับดีๆมาฝากค่ะเคล็ดลับมาจากใครรู้ไหมจากใครเอ่ยน้องปีเมื่อกี้ไปนั่งคุยซึ่งมันเป็นเรื่องจริงนะมันปวดใช่ไหมเห็นบีเงยหน้าไม่ได้มันเป็นเรื่องจริงพี่อ้อยก็เลยวันนี้เราจะคุยอะไรคืออยากจะคุยในสิ่งที่มันเป็นเรื่องใกล้ตัวมันเป็นเรื่องใกล้ตัวที่คนบางคนเนี่ย
มีความรู้สึกว่าเฮ้ยตัวซูเปอร์มิกมันช่วยได้ด้วยเหรอพี่กำลังจะบอกว่าวันนี้น้องบีกลับไปนะอัดเลย2ซองวันนี้ตื่นเช้ามาก็อัดเรียบร้อยอัดแล้วแล้วรู้สึกว่าคลายขึ้นมานิดนึงมันดีขึ้นมาเยอะค่ะพี่ใช่มั้ยวันนี้กลับไปอัดอีกถ้าเรามีอาการแบบนี้เราอัดเข้าไปอีกแต่คนที่จะอัดได้แบบนี้ต้องบอกก่อนนะคะว่าต้องทานซูเปอร์มิกมาสักระยะนึงแล้วสักระยะนึงแล้วถ้าสมมติอยู่ดีๆบอกว่าคุณอ้อยบอกว่าไปถึงปวดใช่มั้ยคอตกหมอนกินซูมิกอย่าพึ่งเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเขาป่วยเป็นเบาหวานความดันไขมันหรือเปล่าเพราะว่าวันนี้ขออนุญาตชี้เกี่ยวกับเรื่องของการอักเสบทำไมวันนี้ท่านผู้ชมอาจจะได้ไปดูข่าวที่ตอนนี้กำลังจะบอกว่าน่ากลัวนะค่ะคนท้องถูกต้องคนท้อง6เดือนไปนวดแผนโบราณตอนแรกพี่อ้อยดูที่ให้หนูดูเมื่อกี้อะที่นึกว่านวดตัวใช่ไหมเอามาเล่าให้ท่านผู้ชมฟังดีกว่าเพราะเป็นเรื่องที่ต้องบอกก่อนว่ามันเป็นเรื่องที่เราอยากจะบอกและแบ่งปันซึ่งเนี่ยมีภาพท่านมามีภาพให้ดูแล้วแค่นวดเท้านะคะนวดเท้าอันนี้คือนวดเท้าใช่ใครจะไปคิดว่านวดตรงเท้าแล้วมันจะมาช็อกได้ใช่ใช่เห็นเขาบอกว่าไปกดโดนจุดของเขาเรียกอะไรเส้นเลือดแล้วก็เสร็จก็เกิดการช็อกเลือดใช่ใช่ลิ่มเลือดไปอุดตันใช่ค่ะก็เลยตอนนี้กลายเป็นเจ้าหญิงนิทราใช่แท้งลูกด้วยแท้งลูกด้วยเป็นเจ้าหญิงนิทราด้วยกำลังจะบอกเชื่อไหมว่าข่าวเมื่อคืนพี่อ้อยดูข่าวเมื่อคืนค่ะพอดูข่าวปุ๊บเนี่ยคนข้างๆตัวหันมาเลยชอบนวดนะอย่าไปนวดนะเราก็บอกว่าไอ้ที่ไม่ให้ห้ามเนี่ยกลัวเราจะไปนวดบ่อยเพราะพี่เป็นคนชอบนวดเพราะเราเดินทางไปกำลังจะบอกว่าซูเปอร์มิกมันดังมากตอนนี้ไปถึงลาวไปถึงเขมรไปถึงพม่าเราก็เลยต้องเดินทางบ่อยพอเดินทางบ่อยแล้วก็เมื่อยเขาบอกว่าอย่าไปนวดบ่อยดูข่าวนี่คนท้องยังเสียชีวิตก็มันจะบอกว่าเอาให้เข้าใจแบบชัดเจนดีกว่าน้องบีค่ะไม่ใช่ว่าวันนี้นวดแผนโบราณไม่ดีนะคะแต่ว่าอยากให้เลือกดูสถานที่ที่เขามีใบการเนาะมีใบประกอบวิชาชีพแล้วก็ในการนวดเนี่ยถ้าสมมติว่าเอาเป็นว่าท้องอย่าไปนวดดีกว่าใช่บางทีค่ะเขาเรียกว่าอะไรคนโบราณก็จะใช้ก็จะมีความเชื่อว่าถ้าเมื่อยถ้าท้องให้ไปนวดคลายเส้นนั่นนี่แต่ความจริงปัจจุบันเราใช้ชีวิตไม่เหมือนอดีตแต่สมัยก่อนพี่อ้อยเคยได้ยินคนท้องเขาบอกให้ไปโกยท้องอ่ะใช่ค่ะทำไมตอนนี้ไม่ได้มันอาจจะเป็นที่สารพิษมลพิษมลภาวะในการใช้ชีวิตด้วยถูกต้องแล้วที่สำคัญคือเลือดแต่ละคนมันไหลเวียนไม่เหมือนกันใช่ใช่ค่ะนั่นแหละคืออันตรายที่มันเกิดขึ้นในยุคปัจจุบันที่เยอะขึ้นเนาะค่ะอย่างงั้นเดี๋ยวเราเข้าเรื่องนิดนึงดีกว่าว่าวันนี้ทำไมตัวซูเปอร์มิกซ์ถึงได้ช่วยเกี่ยวกับเรื่องการคลายผ่อนคลายกล้ามเนื้อได้แล้วก็มีเคล็ดลับดีๆมาฝากค่ะเคล็ดลับดีๆมาฝากกำลังจะบอกว่าเราทำเป็น2ช่องทางวันนี้ไม่ได้บอกว่าวันนี้คุณปวดเมื่อยวันนั้นพูดเรื่องโรคเบาหวานความดันไขมันแต่วันนี้มาเอาเรื่องปวดเมื่อยอีกแล้ววันนี้คุณปวดเมื่อยคุณช่วยซูเปอร์มิกซ์ช่วยเกี่ยวกับเรื่องการทำให้เขาเรียกว่าอะไรอะเส้นเอ็นเราที่มันอักเสบหรือว่ามันตึงมันจะไปทำให้เส้นเอ็นเนี่ยมันยืดหยุ่นได้เพราะว่าตัวนี้มีสารลดการอักเสบถูกต้องค่ะซึ่งเยอะด้วยนะเยอะเยอะมากๆเลยกำลังจะบอกว่าเหมือนกับที่พี่อ้อยบอกมีว่าถ้าคิดไม่ออกว่าซูเปอร์มิกช่วยอะไรได้บ้างอะไรก็แล้วแต่ที่เกี่ยวกับเรื่องการอักเสบค่ะช่วยได้หมดเลยถูกต้องก็เมื่อตอนที่พี่ตื่นมาตอนบ่ายอ่ะฮะตื่นบ่ายเลยเราบีเดี๋ยวเขาก็รู้เมื่อคืนกำลังคีย์ออเดอร์อยู่เพราะว่าน้องบีกำลังจะบอกว่าน้องบีเนี่ยเป็นคนที่แบบว่าทำงานทั้งวันจริงแล้วก็คืออย่างที่บอกว่าพวกเราเนี่ยอย่างที่บอกว่าใครอยากรวยให้ติดต่อเข้ามาในช่องทางเราได้ไม่ใช่แค่กินหนึ่งเดียวนะคือเนี่ยอย่างเงี้ยบอกว่านอนดึกถึงได้ตื่นบ่ายเพราะว่าโอ้ยช้าก็คีย์ออเดอร์ส่งของอีกอะไรอย่างเงี้ยเนาะตื่นบ่ายตื่นมาเรามีความรู้สึกว่ามันคัดจมูกเหมือนจะมีน้ำมูกเหมือนจะนอนไม่พอคิดในใจจะมาจัดรายการได้ไหมอัดซุปเปอร์มิกเข้ามาตอนนี้คือทุกอย่างลงตัวหมดแล้วเหลือแค่ปวดเมื่อยนิดหน่อยแค่นั้นเองไม่เกิน2วันค่ะต้องบอกก่อนว่าไม่เกิน2วันเพราะว่าเหตุผลที่พี่อ้อยบอกว่าตัวกล้ามเนื้อมันจะเข้าไปลดการอักเสบค่ะมันไปลดการอักเสบอย่างเดียวไม่ใช่อย่างเดียวมันไปลดการอักเสบแถมมันยังไปทำให้กล้ามเนื้อมีการยืดหยุ่นได้ดีขึ้นก็เคล็ดลับเหมือนที่พี่อ้อยจะบอกว่าเคล็ดลับง่ายๆเดี๋ยวน้องบีไปดึงเส้นต้นคอเพราะเราปวดตรงนี้ถูกไหมเส้นต้นคอดึงสักเหมือนเขาเรียก10วินาทีนับ1ถึง10ก็ได้1 2 3 4 5 6 7 8 9 10มันจะตึงถูกไหมตึงไหมใช่ค่ะตึงค่ะแล้วลองเปลี่ยนอีกข้างหนึ่งต้องทำให้ได้บาลานซ์นะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ทำอย่างเงี้ยเปลี่ยนกันสักข้างละประมาณ2ครั้งมันจะรู้สึกว่ามันจะดีขึ้นมันจะดีขึ้นแต่ว่าไอ้ท่าเนี้ยพี่อ้อยจะใช้หลายครั้งนะเพราะพี่อ้อยเลยบอกว่าเป็นท่าที่ง่ายที่สุดเป็นท่าที่ง่ายที่สุดค่ะแต่มันมีอีกท่านึง
บางคนบอกว่าวันนี้หนูต้นคอแต่บางคนบอกว่าถ้าปวดหลังล่ะมันล้างมาถึงหลังมันล้างเป็นใช่ไหมใช่ค่ะเป็นกลับไปดูที่บ้านนะคะวันนี้ซูเปอร์มิชช่วยคุณได้แล้วช่องทางนึงแต่วันนี้ในการที่เราทำเขาเรียกอะไรนะพฤติกรรมเรายังเดิมๆการนอนเรายังนอนแบบเดิมกลับไปนอนกลับไปดูที่บ้านเลยกลับไปนอนกลับไปดูที่บ้านว่าวันนี้หมอนน่ะหมอนที่เรานอนเนี่ยสูงไปไหมต่ำไปไหมถูกต้องสูงไปไหมบางคนบอกชอบนอนหมอนสูงๆวันนี้นอนให้หมอนที่มันลากอ่ะเราสังเกตว่าบางคนชอบนอนตะแคงพอนอนตะแคงเนี่ยบางคนชอบหมอนสูงๆสังเกตไหมคะว่าระหว่างเขาเรียกกระดูกสันหลังถ้าเรานอนที่หมอนมันสูงเกินไปเนี่ยกระดูกสันหลังมันจะคดพอเรานอนแบบนี้ซ้ำๆทุกวันทุกวันทุกวันเนี่ยมันถึงได้เกิดการป่วยต่อให้วันนี้คุณกินอาหารเสริมกินซูเปอร์มิกดีก็จะดีได้แค่ช่วงหนึ่งดีได้แค่ช่วงหนึ่งคือตัวเนี้ยปรับเปลี่ยนชีวิตถูกต้องปรับเปลี่ยนอริยบทในการใช้ชีวิตด้วยถูกต้องเพราะกำลังจะบอกว่าวันนี้ทุกอย่างมันต้องมีเขาเรียกยินและหยางแน่เข้ามุกเลยอะไรจะบอกว่าทุกอย่างมันต้องประกอบด้วยคู่กันวันนี้คุณเจออาหารดีๆเพื่อจะพูดเสมอว่าตัวซูเปอร์มิกมันคืออาหารเซลล์วันนี้คุณเจอสิ่งที่ดีๆไปแล้วแต่พอเราไปดูแลรักษาเขาให้ปกติแต่ถ้าเรายังใช้ชีวิตกลับมาเหมือนเดิมยังนอนแบบนี้เหมือนเดิมมันก็จะกลับมาเป็นอีกแล้วเราก็ต้องกินอีกแล้วก็ขายอีกสู้ประกอบไปดีกว่าไหมทำคู่กันไปอันนี้คือเคล็ดลับย่อยจะพยายามเอาเคล็ดลับหลายๆอันมาแต่จริงๆก็จะมีการบริหารมือแต่วันนี้เราเอาแค่นี้ก่อนแต่สิ่งที่สำคัญวันนี้ตัวซูเปอร์มิกของเราเนี่ยตอนนี้โดดเด่นมากๆในเรื่องของไปถึงประเทศเพื่อนบ้านคือขยายออกไปนอกจากคนไทยที่ใช้อยู่ตอนนี้ก็คือมีประเทศใช่ตอนนี้คือประเทศลาวประเทศลาวก็คือที่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วสัปดาห์ที่แล้วเราเจาะเกี่ยวกับเรื่องสายตาไปนะคะเราติดท่านผู้ชมไว้เราติดท่านผู้ชมก็ติดภาพรีวิวว่าวันนี้หลังจากที่เขาทานตัวมารุมหลังจากที่เขาทานตัวมารุมไปประมาณ1อาทิตย์เดี๋ยวเรามีพอดีภาพขึ้นมาแล้วภาพอันแรกเนี่ยก็คือก่อนกินดูก่อนกินสังเกตว่าตัวต้อเนื้อเยื่อมันอ่ะมันจะเข้ามาตรงเกือบจะติดลูกตาดำเลยเห็นไหมเห็นไหมอันนี้ที่เราแบบเก็บไว้ตาเขาจะแดงๆหมองๆใช่ไหมถูกต้องตาขาวถูกต้องค่ะและพอกินไปสักประมาณ1อาทิตย์ช่วง1อาทิตย์เนี่ยระหว่างที่เขาทานสังเกตว่าเนื้อตัวแดงๆที่อยู่ระแวะก็ตรงเขาเรียกอะไรขอบขาวๆอ่ะตาขาวอ่ะจะจางลงแล้วก็ส่วนตาดำเนี่ยจะรู้สึกก็เหมือนเขาใสขึ้นถ้าสังเกตเข้ามาเนี่ยจะชัดเจนมากเลยนะใช่ใสขึ้นมากเลยค่ะพี่อ้อยอันนี้คือ1อาทิตย์คือกำลังจะบอกว่าสายตาตัวเนี้ย1อาทิตย์ใช้ซุปเปอร์มิกแค่ไม่กี่ซองเองนะแต่รู้สึกว่าซองนึงเขาจะกินประมาณวันละครึ่งซองเพราะว่าเขาไม่ได้ป่วยเป็นโรคอื่นคือเราถ้าสมมติวันเนี้ยเราต้องการดูแลให้เป็นเฉพาะจุดปกติพี่อ้อยจะบอกว่าซุปเปอร์มิกทานได้ซองนึง4วันซองนึง3วันหรือบางคนทานได้7วันแต่ละโรคต่างกันแต่วันนี้ถ้าจะให้เราไปพูดเนี่ยมันพูดได้ไม่ละเอียดเอาเป็นว่าอยากรู้เป็นเคส by เคสค่ะแต่อย่างเคสเนี้ยเขาทานซองนึง2วันค่ะซองนึง2วันก็ประมาณ1กล่องก็ประมาณ10กว่าวัน16วันคุ้มมากนะคะพี่อ้อยแล้วกำลังจะบอกว่าเคสนี้เป็นเคสที่คุณหมอบอกว่ารอให้เป็นเยอะๆก่อนแล้วค่อยมาหาหมอแปลกเนาะทำไมต้องรอให้เป็นเยอะๆเพราะว่าจะต้องผ่าต้องลอกต้องอะไรเพื่อต้องใช้เงินเยอะขึ้นอย่างนี้หรออยากถามหมอเหมือนกันเนาะใช่ค่ะทำไมต้องรอให้เป็นเยอะๆใช่งงมากๆก็ยังคิดอยู่แต่ว่าวันนี้ไม่ต้องกลัวนะคะท่านผู้ชมท่านใดที่เริ่มมีความรู้สึกว่าตาเริ่มเป็นเหมือนเคสเมื่อกี้ที่ประเทศเพื่อนบ้านแต่จริงๆเมืองไทยก็มีถูกต้องเมืองไทยก็มีแต่ว่าพอดีน้องตาลไปที่ลาวแล้วตอนนี้ก็ไปเที่ยวต่อที่ญี่ปุ่นอีกแล้วก็เลยนี่จะไปขยายตลาดที่ญี่ปุ่นได้ไหมคะเนี่ยคลิปวิดีโอที่เราฝากไว้ค่ะเราไม่มีแต่ว่าวันนี้ต้องบอกก่อนว่าต้องขอโทษท่านผู้ชมนิดนึงเดี๋ยวจะสับสนค่ะคือพี่อ้อยจำได้ว่าพี่อ้อยติดเคสเรื่องตาท่านผู้ชมไว้ก็เลยเอามาว่าจะเอารีวิววิดีโอมาให้ดูเมื่อกี้เราพูดกันเรื่องปวดเนื้อปวดตัวบางคนที่เดินไม่ไหวไม่มีเลี้ยวไม่มีแรงปวดขาแบบบางทีมีเคสพี่คนหนึ่งต้องบอกว่าเคสพี่คนหนึ่งคนนี้ทำไมรู้ป่ะเดินขึ้นบันไดยังเดินไม่ได้เลยเป็นมานานมากแล้วก็กินอาหารเสริมมาเกือบทุกยี่ห้อ
ต้องบอกว่าฝาดจะกินของเราไม่ดีขึ้นฝาดจะกินของเราได้นี่เราบอกว่าให้เป็นทางเลือกนะให้เป็นทางเลือกแต่อย่าเพิ่งเชื่อเราดีกว่าเพราะคอนเซ็ปต์ของเราอย่าให้เขาเล่าว่าวันนี้เรามาดูคลิปวิดีโอที่พี่อ้อยเอามาค่ะเนาะเอาเข้าไปดูคลิปวิดีโอดีกว่าว่าวันนี้เขาทานซุปเปอร์มิกถ้าพี่อ้อยบอกน้องบีบอกเออใช่สิขายตัวนี้นี่ก็ต้องบอกว่ามันช่วยปวดแก้มปวดขาช่วยคอช่วยอะไรได้แต่วันนี้ให้เข้าไปดูคลิปวิดีโอของพี่ดาพี่ดาเป็นคนที่จังหวัดสมุทรปราการอ่ะฮะเนาะไปดูดีกว่าว่าวันนี้พี่ดาทานซุปเปอร์มิกเข้าไปแล้วดียังไงหายปวดแข้งปวดขายังไงอ่ะค่ะเดี๋ยวเราตามไปดูพร้อมๆกันเลยนะคะวันนี้เราได้มีโอกาสได้มาเจอพี่ดานะคะพี่ดามีโรคประจำตัวอะไรบ้างก็เดี๋ยวให้สัมภาษณ์จากพี่ดาเลยเดี๋ยวเชิญพี่ดาแนะนำตัวเองนิดนึงค่ะจ้าพี่ชื่อจริงชื่อนัทนันนะคะแต่ชื่อเล่นชื่อดาก็พี่ก็เป็นแม่ค้าขายของแล้วก็ดูแลสุขภาพแต่พอเลยว่าอายุก็เริ่มเยอะแล้วก็มามีปัญหาเรื่องหัวเข่าตอนแรกก็ไม่มีอะไรแต่แล้วก็ทานอาหารเสริมตลอดแต่อาหารเสริมก็กินตลอดแต่อยู่ๆมาหัวเข่าเป็นเมื่อกลางปีที่แล้วคือเสียวแป๊บแป๊บแป๊บคือเดินเนี่ยต้องลากขาคือยิ่งเจอบันไดนี่เดินไม่ได้เลยคือไปห้างไปอะไรเงี้ยจะขึ้นแต่บันไดเลื่อนคือถ้าขึ้นเป็นกระไดก้าวไม่ขึ้นคือมันแบบมันเสียวมันแบบมันแป๊บไปถึงกระดูกข้างในทรมานมากทรมานจริงๆแล้วทอดีมีคนเขามาแนะนำอาหารเสริมตัวนี้ค่ะซุปเปอร์มิกตัวนี้ก็ไม่ค่อยเชื่อนะไม่มั่นใจแต่ตัวเองก็กินอาหารเสริมมาหลายตัวก็บอกไม่เป็นไรก็ลองดูก็ซื้อมาทาน1แพ็คลองดูแต่พอทานไปได้สักอาทิตย์นึงมันปวดหนักขึ้นไปเอ๊ะทำไมเราปวดขึ้นแต่อันน้องคนที่มันแนะนำอ่ะเขาบอกว่าตัวนี้ทานแล้วถ้าเรามีปัญหาสุขภาพไม่ว่าเป็นตรงไหนมันจะดันโรคออกมาก่อนมันจะมีอาการมากขึ้นซึ่งตัวพี่เองอ่ะกินแล้วได้อาทิตย์นึงเอ๊ะทำไมมันปวดหัวเข่าปวดหนักขึ้นข้างที่เป็นอยู่ค่ะปวดมากแต่เราก็ทนนะทนปวดไปอีก 3-4 วันแล้วก็เราก็กินตลอดวันละซองพอผ่านไป 3-4 วันเฮ้ยทำไมขามันเบาขึ้นอ่ะไอ้ที่เราแบบก้าวไม่ออกอ่ะเสียวขาแป๊บงอขาไม่ได้เวลาอยู่บ้านนั่งอ่ะนั่งไม่นั่งนั่งเก้าอี้ไม่ต้องนั่งเก้าอี้นั่งกับพื้นไม่ได้คืองอขาไม่ได้เลยต้องนั่งเก้าอี้ตลอดแล้วก็เดินเนี่ยคือแบบต้องเดินก้าวช้าๆไอ้ตอนที่เป็นนะคะแต่พอทานตัวนี้ไปแล้วเออขาเราดีขึ้นเอ๊ะทำไมงอขาได้แล้วนั่งได้บันไดที่แบบเห็นแล้วไม่อยากจะขึ้นอ่ะไม่อยากเดินเลยเพราะว่ามันเสียวมากขึ้นรถเมย์ขึ้นสองแถวเนี่ยมือนี่ต้องจับให้แม่นเลยนะคือกลัวคือแบบกลัวตกมากเลยเพราะหัวเข่ามันไปจริงๆอ่ะแบบทรมานมากไม่รู้จะพูดยังไงนะว่าแล้วหลังจากที่ทานซุปเปอร์มิกทานไปประมาณสักกี่กล่องคะพี่ดาแพ็คนึงเนี่ยค่ะก็เริ่มรู้เลยแค่กินแค่2กล่อง2ข้างในอ่ะมี4กล่องเล็กทานไป2กล่องอ่ะ16วันค่ะกล่องละ8ซองค่ะ16วันเนี่ยคือดีขึ้นเลยแล้วเราก็ทานต่อเนื่องพอต่อเนื่องเนี่ยทุกวันเนี่ยนี่ก็ทานมาตั้งแต่กลางปีที่แล้วจนถึงปัจจุบันเนี่ยก็ทานตลอดคือแบบแทบจะไม่มีอาการเสียวแล้วดีขึ้นแล้วทีนี้จะขอเล่าอีกเคสนึงนะคะคือหัวเข่านี่ดีแล้วโอเคสุขภาพเราดีแต่ผู้หญิงเราก็จะมีปัญหาตรงนี้อยู่ก็มามีปัญหาเรื่องมดลูกคือประจำเดือนหมดมาตั้งแต่ปี52 53นี่แหละแล้วเหมือนแบบไปเที่ยวไปเข้าห้องน้ำสาธารณะไปคือเป็นคนเดินทางบ่อยค่ะแม่พี่ดามีทิ้งท้ายด้วยทิ้งท้ายว่ามีอีกปัญหาหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องมดลูกเอ๊น้องบีก็ต้องเป็นอาทิตย์หน้าแม่เรากำลังคิดกันอยู่เนี่ยมานั่งดูเอ๊ะเราจะคุยอาทิตย์หน้าเราจะคุยอะไรที่มันเจาะลึกนั้นอาทิตย์หน้าพี่ดาทิ้งท้ายให้เรียบร้อยแล้วอาทิตย์หน้าเป็นเรื่องมดลูกค่ะเป็นเรื่องมดลูกใครอยากรู้เรื่องมดลูกว่าซุปเปอร์มิกมันช่วยเรื่องมดลูกได้อะไรติดตามเราอาทิตย์หน้าแต่เมื่อกี้เคสพี่ดาเป็นไงบ้างหนักมากค่ะพี่อ้อยถึงขนาดเดินขึ้นสะพานลอยไม่ไหวเดินไม่ได้ใช่ค่ะแล้วบอกว่าไปไหนก็ต้องจับแน่นแน่นกลัวหลุดกลัวหลุดกลัวตกคือเข้าใจเลยเนาะเพราะว่าถ้าคนเราเข่าไม่ดีขาเดินไม่ได้ไปไหนไม่ได้ลำบากเนาะใช่แล้วคืออย่างที่บอกว่าแล้วเพี้ยวมันจะบอกว่ามีโอกาสได้ไปเที่ยวเกาหลีเกาหลีกับพี่ดาเมื่อประมาณปีที่แล้วเขาจะมีเข้าไปในอุโมงค์อ่ะเข้าไปในถ้ำซึ่งถ้ำนี้เป็นถ้ำที่ประเทศญี่ปุ่นไปขุด
ไปขุดเอาพวกถ่านหินอะไรพวกเนี้ยพี่ดาลงไปแบบโอ้โหแข็งแรงมากและเขาหันคนละคนใช่หันมาบอกว่าอ้อยขอบคุณนะที่วันนี้เอาซุปเปอร์มิกมาให้พี่รู้จักถ้าไม่มีซุปเปอร์มิกคงไม่ได้ไปเดินพี่คงจะต้องอยู่แค่กรุงเทพอ่ะอะไรเงี้ยพี่อาจจะต้องนั่งนอนๆอยู่ที่บ้านแล้วทำมาหากินไม่ได้กำลังจะบอกว่าเรื่องเล็กๆของคนบางคนใช่ค่ะแต่มันเป็นเรื่องใหญ่ของคนอีกคนนึงนะใช่ค่ะพี่อ้อยจริงๆนะพอเราได้ให้ตรงนี้แล้วเราได้เห็นผลลัพธ์ในการเปลี่ยนแปลงของเขาแล้วมีความสุขเนาะใช่ๆมันยิ่งกว่าการให้อะไรอีกเนาะคือมันให้สุขภาพอ่ะคือมันมีความรู้สึกว่าช่วงแรกๆน้องบีพอพูดถึงการให้เนี่ยช่วงประมาณ3ปีที่แล้วเชื่อมั้ยว่า3ปีที่แล้วเนี่ยพี่มีความรู้สึกว่าวันนี้สินค้าดีพี่ไม่บอกใครเพิ่มแล้วพี่เหนื่อยแล้วเพราะอะไรป่ะบางคนก็ไม่เชื่อบ้าเบาหวานมันได้แล้วมะเร็งมันยังได้อีกลิปสีดวงได้ด้วยอัมพฤกษ์อัมพาตสะเก็ดเงินมันได้หมดได้เยอะก็อย่างที่บอก300กว่าโรคที่ได้รับการวิจัยแล้วก็รองรับแล้วแต่วันนี้ที่เราเดินต่อเพราะมีที่น้องบีบอกว่าขอบคุณนะอ้อยขอบคุณที่ทำให้มันความสุขเนาะมันความสุขจริงๆแต่ก่อนที่ท่านผู้ชมจะรู้ความสุขพี่ว่านะท่านผู้ชมอยากรู้แล้วอยากซื้อแล้วมันไม่พูดสักที อยากซื้อแล้วไม่พูดสักทีวันนี้เรามีโปรโมชั่นนะเดี๋ยวพี่อ้อยบอกโปรโมชั่นแล้วน้องบีบอกช่องทางการติดต่อนิดนึงเนาะก็โปรโมชั่นวันนี้นะคะอย่างที่บอกว่าจุดดีของตัวซุปเปอร์มิกจุดดีเลยนะซุปเปอร์มิกเป็นกล่องเล็กๆแบบนี้1กล่องจะมีทั้งหมดเนี่ย8ซองแต่ละโรคทานต่างกันให้ติดต่อมาที่เรา1กล่องเราขายอยู่ที่ 1,200 บาทแต่อย่างที่บอกว่าวันนี้1กล่องเล็กเนี่ยทำให้แค่เรารู้ว่ากินแล้วมันดียังไงกินแล้วรู้สึกว่ารสชาติมันอร่อยแต่แนะนำโปรโมชั่นพิเศษ1แพ็คจะมี4กล่องเล็กนะคะ1แพ็คจะมี4กล่องเล็กปกติเนี่ยจะอยู่ที่4,800 บาทแต่วันนี้เราให้โปรโมชั่นแบบพิเศษจริงๆในช่วงเทศกาลตรุษจีนลืมไปว่าใส่สีแดงมาเทศกาลตรุษจีนวันนี้เราให้ราคาพิเศษในราคา 4,000 บาทนะคะลดไปเลยลดไปเลย800แต่ว่าเราก็มีวิธีการอื่นๆที่จะทานง่ายและราคาถูกติดต่อเรามาเนาะว่าจะทานยังไงแล้วก็ติดต่อเราได้ที่ช่องทางไหนบ้างติดต่อได้ที่เบอร์ B0949645649 ค่ะค่ะพี่อ้อยเบอร์พี่อ้อยนะคะ0831978895ค่ะค่ะแล้วก็เบอร์น้องตาลอีกเบอร์ก็จะเป็น0894119900นะคะค่ะแล้วก็ที่สำคัญอย่าลืมติดตามพวกเราได้ที่ช่องทางช่อง Channel 8 Thailand ค่ะนะคะทุกวันพุธเนาะเวลาดีๆแบบนี้ก็คือ1 6โมงเย็นนะจะบอก18 นาฬิกาถึง 18 นาฬิกา 30 นาทีค่ะแต่สิ่งที่สำคัญอย่างที่บอกว่าวันนี้พอเรารู้แล้วว่าสุขภาพเราดีก็ยังไงฝากไว้นะคะอย่ามองว่าเป็นเรื่องที่ไม่จำเป็นค่ะอยากให้ออกไปตอนนี้ทุกคนใส่แมสให้หมดเลยเพราะมันเป็นเรื่องจำเป็นจริงๆอันนี้สิ่งที่เราฝากไว้คือเราไม่ใช่ว่าวันนี้เราจะสักแต่ว่าเชียร์ซุปเปอร์มิกอย่างเดียวเราช่วยกันดูแลหลายๆช่องทางซุปเปอร์มิกเป็นตัวที่ช่วยให้คุณแข็งแรงขึ้นป้องกันกับฝุ่นที่มันตกค้างในร่างกายแล้วมันจะขับออกทางอุจจาระและปัสสาวะนะที่เราหายใจออกไปช่วยเกี่ยวกับเรื่องปอดช่วยเกี่ยวกับเรื่องอวัยวะต่างๆน้องบีมีอะไรจะฝากท่านผู้ชมอีกวันนี้ก็จริงๆแล้วนะโรคภัยไข้เจ็บมันเกิดขึ้นได้กับทุกๆคนก็อย่าลืมดูแลตัวเองให้ซุปเปอร์มิกเป็นอีกส่วนหนึ่งในการเป็นตัวช่วยในการดูแลสุขภาพของคุณผู้ชมแล้วก็คนที่คุณผู้ชมรักแล้วกันเนาะโอเคค่ะตอนนี้ก็ชุดมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการเดี๋ยวให้พี่อ้อยสรุปโปรโมชั่นอีกรอบนึงว่าวันนี้สั่งซื้อตอนนี้เวลานี้ได้ราคาไหนค่ะถ้าอยากซื้อหรือทดลองเพื่อทานว่าวันนี้รสชาติมันเป็นยังไงกินแล้วมันดียังไงนะคะ1กล่องเล็กราคา 1,200 บาทแต่วันนี้โปรโมชั่นสุดพิเศษสำหรับวันตรุษจีนค่ะไม่เป็นวันปีใหม่ของจีนค่ะให้พิเศษ1แพ็คจะมีทั้งหมด4กล่องเล็กราคา 4,000 บาทนะคะแล้วก็สิ่งที่สำคัญวันนี้อยากให้ดูแลสุขภาพตัวเองให้ซุปเปอร์มิกเป็นเหมือนชีวิตประจำวันปัจจัยที่5ปัจจัยที่6สิใช่ค่ะเพราะปัจจัยที่5เป็นโทรศัพท์มือถือแล้วเนาะปัจจัยที่6คือไปไหนก็พกพาไปด้วยนะคะไม่ว่าจะมีอาการอะไรก็แล้วแต่ให้นึกถึงซุปเปอร์มิกเป็นตัวช่วยช่วยแบบกระทันหันอ่ะเพราะพี่อ้อยกำลังจะบอกมันช่วยได้จริงๆพี่อ้อยเคยเป็นถึงขนาดที่แบบว่าสตาร์ทรถบอกคุณตัวสตาร์ทรถจะเอารถออกแล้วไม่ว่าจะไปหาหมอคุณอยู่ดีมันก็แบบแน่นลมมันตีขึ้น
คุณตัวซุปเปอร์มิกไปคุณตัวแบบแทนที่จะสตาร์ทรถนะไม่รู้คิดอะไรอยู่หรือเปล่าให้เมียช็อกตายก่อนไม่รู้ไปหยิบซุปเปอร์มิกขยาวขยาวอ้อยกินก่อนเดี๋ยวเราไปสตาร์ทรถไม่ลืมให้กินซุปเปอร์มิกตลกไหมเรานึกในใจถ้าวันนั้นเราถ้าวันใช่ไหมใช่มันคืออีกส่วนหนึ่งของของชีวิตประจำวันเราแต่เป็นแผนจะฆ่าตาฆ่าภรรยาหรือเปล่าใช่คนละภรรยาก็เนี่ยแหละอย่างที่บอกว่าคือเราเจอในเคสพวกนี้มันกลายเป็นว่าทุกวันเราพอเราเจออะไรก็แล้วแต่นะเราจะนึกถึงเหมือนกับที่พี่อ้อยบอกว่ามีคุณนายเมียตำรวจที่จังหวัดอุตรดิตถ์อ่ะเป็นเล็บขกเอาซุปเปอร์มิกยัดเพราะอะไรรู้ไหมเพราะเขาบอกว่าเขาไม่เชื่อไงเขาไม่เชื่อไหนคุณอ้อยบอกว่าช่วยเกี่ยวกับลดการอักเสบเอาเล็บขบดูได้มันจะได้ไหมปรากฏว่าหายปรากฏว่ามันหายพอหลังจากนั้นบ้านเขานี่มีแต่ซุปเปอร์มิกเขาบอกว่าเขาเป็นแผลในปากเขาเอาซุปเปอร์มิกแต้มเหมือนกันฝากบอกไงอย่าบอกว่าอะไรนะอย่าให้เขาเล่าว่าฝากซุปเปอร์มิกเป็นปัจจัยที่6ของเรานะคะสิวเสวได้หมดอ่ะฮะก็นะอาทิตย์หน้า uh-huh. เรามาตามเรื่องดีๆเรื่องมดลูก วันนี้เราจะดูแลมดลูกเรายังไงให้สามีรักสามีหลง เอ๊ะลึกไปไหมเนี่ยกำลังจะบอกว่ามันเป็นช่องทางหนึ่ง uh-huh. เพราะพี่อ้อยเคยไปดูว่าวันนี้มันเป็นเรื่องสำคัญนะ มันเป็นเรื่องสำคัญเป็นเรื่องที่คู่กับชีวิตคนบนโลกนี้ค่ะพี่อ้อยจริงเดี๋ยวคนจะบอกเอ้ยวันนี้ช่องถูกแล้วถูกแล้ววันนี้ถูกแล้ววันนี้ซุปเปอร์มิกแต่อาทิตย์หน้าพี่อ้อยจะเจาะลึกเกี่ยวกับเรื่องมดลูกเพราะว่าพี่ดาเกริ่นไว้ว่าเอ้ายังมีอีกอันนึงนะตัวเองปวดแข้งปวดขาแต่ได้เรื่องมดลูกแต่เดี๋ยวอาทิตย์หน้าเอาพี่ดามาเปิดมดลูกยังไงแล้วเรามาสรุปว่ามดลูกมันไปช่วยยังไงและจะทำให้ชีวิตคู่เราสมบูรณ์แบบได้ยังไงสมบูรณ์แบบไปสองแบบเลยนะสมบูรณ์แบบโดยชีวิตคู่ดีแล้วก็กินซุปเปอร์มิกมีรายได้ชีวิตคู่ยิ่งดีเข้าไปอีกคือดีดีอย่างนี้ดีดีชีวิตดีดีซุปเปอร์มิกช่วยได้ก็หมดเวลาของรายการเราแล้วค่ะพี่ยังสนุกอยู่เลยนะแป๊บเดียวเองเนาะแป๊บเดียวเองใช่ค่ะยังไงก็อาทิตย์หน้าฝากติดตามติดตามเราเกี่ยวกับเรื่องมดลูกค่ะแต่ผู้ชายก็อย่าหันไปไหนนะมันได้ทั้งที่ไม่ใช่มดลูกด้วยนะหลังจากจบมดลูกได้เหรอจะมีต่อมากกว่านั้นให้ฟังโอเคจะมีบาต่อไปอีกว่ามันคืออะไรนะคะก็ตอนนี้เราก็ขอตัวท่านผู้ชมกลับไปศึกษาเกี่ยวกับเรื่องมดลูกก่อนแล้วเจอกันใหม่อาทิตย์หน้าค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ